อีกหนึ่งชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์เหมือนกันก็คือพยูนอ๋อจริงบ้านเรานี่ก็คือจำนวนก็เพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยมันก็คือตามธรรมชาติเนาะเพราะว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับวงจรชีวิตของเขาแต่ว่าก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยอนุรักษ์แล้วก็ดูแลอยู่บังเอิญล่าสุดไปเจอลูกพยูนลูกพยูนมาเกยตื้นอ๋อนี่ไงแต่ยังมีชีวิตอยู่นะคุณนะคือหลายคนบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่เขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีการสันนิษฐานว่าก่อนหน้านี้ไปเจอแม่พยูนตายอาจจะเป็นแม่ของลูกตัวนี้หรือเปล่าแล้วลูกก็เคว้งคว้างไปไหนไม่ถูกทิศถูกทางแล้วก็มาเกยตื้นเจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยละนี่เห็นไหมฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปช่วยเลยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีกระบี่ช่วยกันเอาลูกพยูนตัวผู้ครับลงสู่ทะเลที่อ่าวนางกระบี่เพราะชาวบ้านเขาแจ้งไปบอกว่าเนี่ยไปเจอลูกพยูนตัวประมาณ1เมตรยังไม่ตายนะน้ำหนักน่าจะประมาณ30กิโลก็เลยไปช่วยกันนะครับคุณผู้ชมครับสาเหตุเพราะว่าช่วงนี้มรสุมมีลมมีคลื่นแรงอาจจะทำให้ลูกพยูนมาใกล้กับแนวชายฝั่งและโดนคลื่นซัดขึ้นมาแล้วเอาตัวเองลงไปหาน้ำไม่ได้ก็เลยแบบเนี่ยอ่อนแรงอยู่ตรงหาดนะฮะแล้วส่วนจะเป็นลูกพยูนของแม่พยูนที่เคยไปพบว่าติดอวนปูของชาวบ้านตายที่อ่าวนางหรือเปล่าเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมา อันนี้เขาบอกยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจต้องไปเช็คก่อนหากว่าเป็นลูกพยูนว่ายหากินอยู่กับแม่อาจจะมาเกยตื้นแบบนี้คือหลงกับแม่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นก็เป็นไปได้อีกคือตอนนี้เขาจะเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาแม่พยูนที่ตายก่อนหน้านี้เนี่ยไปเช็คซิว่าแม่พยูนตัวนั้นอ่ะเคยเกิดลูกออกลูกมาหรือเปล่าก็คือไปเช็ค DNA กันไปเลยใช่แล้วก็แบบเทียบอายุของลูกพยูนตัวนี้เขามีกรรมวิธีในการเช็คนะฮะชันสูตรศพมันไปแต่ตอนนี้ส่งพยูนน้อยตัวนี้กลับสู่ท้องทะเลละแล้วเขาใช้โดรนบินตามเพื่อจะดูซิว่าเขาไปเจอฝูงเขาหรือเปล่าอาจจะหลงก็ได้นะช่วงนี้ฝนตกเนาะแต่ปลอดภัยละแต่ปลอดภัยเราก็ดีใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าปลาพยูนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหายากเห็นยากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม